สวัสดีครับผมเป็นชินโดนครับเย้วันนี้นะครับออกแนวขายของนิดนึงนะฮะผมมีสายแจ็คคุณภาพดีราคาย่อมเยามาแนะนำเพื่อนๆนะฮะอันนี้เป็นสายแจ็คยี่ห้อชื่อว่า ELP นะครับ ELP เนี่ยมันเป็นสายแจ็คที่มันมีมานานแล้วประมาณ 4-5 ปีได้แล้วแต่ว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาไม่ได้ทำการตลาดนะฮะวันนึงเนี่ยผมได้มีโอกาสนะฮะได้รู้จักเจ้าของแบรนด์แล้วก็ลองถามสรรพคุณว่ามันมีดีอะไรเท่าที่ผมได้ลองแล้วเนี่ยฮะแล้วก็จับเนื้อสายเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างดีนะฮะผมก็เลยเป็นตัวแทนจำหน่ายนะฮะตอนนี้สายเนี่ยเป็นสายยี่ห้อไดนาคอมนะครับซึ่งคุณภาพค่อนข้างดีนะฮะคือจะมาบอกว่าสายแจ็คเนี่ยราคาแพงกับราคาถูกเนี่ยเท่าที่ผมลองแล้วผมฟังไม่ค่อยออกนะแต่ว่าของแพงเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันทนอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวคือของแพงเนี่ยมันจะอยู่กับเราได้นานกว่าแล้วก็ค่อนข้างทนนะฮะสายแจ็คเนี่ยบางทีถ้าแบบว่าคุณภาพไม่ดีเนี่ยสมมติเราเล่นอยู่แล้วเราเหยียบปุ๊บเนี่ยกระตุกปุ๊บขาดในทันทีนะฮะใช้ไม่ได้เลยบางทีใช้งาน2งานนะฮะเหยียบสายแจ็คตัวเองนะฮะพังนะฮะก็อันนี้จากที่ลองเนี่ยผมไม่บอกแล้วกันว่ามันเสียงดีหรือมันไม่ดีเพราะว่าให้เพื่อนๆน่ะไปตัดสินใจกันเองแต่ว่าผมแค่จะบอกว่ามันทนมากนะฮะก็อันนี้เป็นรุ่นเล็กมันเราจะมีหลายรุ่นนะฮะอันนี้รุ่นเล็กนะฮะรุ่นเล็กคือเริ่มต้นที่ราคา300บาทนะฮะก็จะยาวความยาว3เมตรก็คือก็ใช้เล่นในห้องอ่ะแหละนะฮะแต่ถ้าแบบว่าใช้ออกสเตจหรือว่าเล่นสดยาวขึ้นมาหน่อยก็จะมี6เมตร6เมตรเนี่ยราคา450ถ้า3เมตรราคา300นะครับก็มีทั้งหัวตรงและหัวตรงงอนะครับอันนี้ก็เป็นเกรดเริ่มต้นนะครับแต่สำหรับคนที่อยากได้แบบทนเลยแบบทนแบบว่าอยู่กับเรายันลูกบวชเลยนี่เลยรุ่นนี้เนี่ยแพงหน่อยแต่ว่าเชื่อว่าคุ้มราคามากๆนะฮะก็ตัวเนี่ยรุ่นอันนี้เป็นรุ่นแพงของมันนะครับราคาเริ่มต้นจะเริ่มต้นที่850บาทนะครับสายเนี่ยเป็นสายรุ่นไดนาคอมล็อกซึ่งมันเป็นตัวเดียวกับสายยี่ห้อมอนสเตอร์ล็อกนะครับเป็นรุ่นเดียวกันเลยเป็นตัวเดียวกันแหละนะครับถ้าดูที่เนื้อสายจะเขียนเลยว่ามันเขียนว่าไดนาคอมล็อกหลายๆคนน่าจะพอรู้กันอยู่แล้วว่าสายแจ็คยี่ห้อมอนสเตอร์เนี่ยค่อนข้างจะทนมากๆนะฮะก็เนื้อสายเนี่ยเป็นตัวสายแบบเดียวกับมอนสเตอร์ล็อกซึ่งทนชิบหายนะฮะแล้วบวกกับหัวนูทริกที่ได้รับความนิยมในเรื่องความทนและการใช้งานของนักดนตรีทั่วไปนะฮะซึ่งจะทำให้แม่ง2 อย่างหัวทนสายทนแม่งโคตรทนฮะผมอยากจะบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะมีเพื่อนนักดนตรีของผมคนนึงนะฮะเป็นคนที่ใช้เฮอะไรก็พังหมดนะฮะเบสก็พังสายแจ็คก็พังเอฟเฟคก็พังแต่ว่ามันใช้สายยี่ห้อเนี้ยน่ะ ELP ไอ้รุ่นนี้แหละรุ่นตัวแพงเนี่ยรุ่น850บาทเนี่ยมันใช้มาประมาณ5ปียังไม่พังเลยฮะอันนี้ไม่ได้โม้นะอันนี้เรื่องจริงเพื่อนผมเนี่ยมันเป็นคนไม่รักษาของเลยนะฮะใช้หาอะไรพังหมดเลยแต่ว่ามีไอ้สายไอ้เนี่ยแหละ ELP ตัวนี้แหละที่อยู่กับมันมา5ปีโดยที่สายอื่นเนี่ยแม่งพังไปหลายเซตแล้วนะครับก็นะอย่างที่บอกว่ามันทนมากนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจและปรารถนาที่อยากจะได้แจ็คคุณภาพดีนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงมากและที่สำคัญคือโคตรทนนะฮะผมแนะนำยี่ห้อนี้เลย ELP นะฮะสายเป็นของ Monster Lock แล้วก็หัวเป็น Newtrik นะครับรุ่นแพงเนี่ยจะมี2ความยาวนะครับก็คือราคา3เมตรกับราคา5เมตรนะครับ3เมตรเนี่ยราคา850บาทนะครับแล้วก็5เมตรเนี่ยราคา950บาทถามว่าเฮ้ยหูสายแจ็คเส้นละเกือบพันเลยจะซื้อดีไหมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าต้องการสายแจ็คที่มันคุณภาพดีๆเนี่ยส่วนใหญ่ราคามันหลักพันขึ้นอยู่แล้วนะฮะอันนี้มันเป็นสายแจ็คที่เจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาเชื่อมเองนะครับคือทุกเส้นเนี่ยเขาเป็นคนเชื่อมเองหมดเลยนะครับแล้วเขาก็ใส่แผ่นกระดาษแผ่นกระดาษมันอาจจะดูบ้านๆนิดนึงแต่ว่าถ้าเราลองคิดกับกันว่าแผ่นกระดาษบ้านๆเนี่ยแลกกับแผ่นแบบแพ็คเกจสวยๆเป็นกล่องสวยๆแต่ว่าบวกราคาขึ้นไปอีกแล้วก็เวลาเพื่อนๆแกะมาแล้วเพื่อนๆก็แกะทิ้งอยู่ดีนะฮะมันก็จะเท่ากับเสียเงินเปล่าฉะนั้นเราก็เลยทำเป็นกระดาษบ้านๆนะฮะเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายทำให้เพื่อนๆได้สายแจ็คในราคาที่คุ้มค่าที่สุดแบบไม่เสียเงินกับแพ็คเกจที่มันสวยหรูจนเกินไปนะครับอันนี้ก็คือที่มาที่ว่าทำไมแพ็คเกจเป็นแบบนี้นะครับนะครับยังไม่หมดแค่นี้ฮะสายไมค์เราก็มีฮะสายไมค์ก็ราคาเริ่มที่380นะฮะ5เมตร380แล้วก็8เมตร450คุณภาพดีใช้ยาวๆฮะยังไม่พอฮะสายพ่วงเราก็มีฮะนี่นะฮะเป็นสายพ่วงนี่สายพ่วงยาว17ซมนะครับก็ราคา250บาทนะครับตัวเนื้อสายเนี่ยเป็นสายยี่ห้อคานาเล่นะฮะจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งค่อนข้างคุณภาพดีแล้วก็สวยงามแล้วก็ทนด้วยนะฮะ17ซม250บาทนะครับแล้วก็ยังมีนี่ฮะสำหรับคนที่ชอบเล่นก้อนนะฮะแล้วก็ใช้ตัวลูปเปอร์นะฮะใช้ลูปใช้ฟุตสวิตช์คอนโทรลอะไรอย่างงี้นะฮะตัวนี้ความยาวตัวนี้80ซมนะฮะไว้ใช้ไว้ต่อเป็นลูปนะฮะต่อลูปก็เนื้อสายก็เป็นสายคานาเล่นะฮะ
สวยงามนะฮะทนด้วยนะครับผมไว้สำหรับต่อเป็นพวกแบบว่าลูปโดยเฉพาะนะฮะสายยาวๆต่อเซนต์ลิเทอร์อะไรอย่างเงี้ยฮะตัวนี้บอกว่าอ่ะสรุปให้ฟังอีกทีนะฮะก็สายแจ็ค ELP นะฮะสายแจ็คคุณภาพดีราคาย่อมเยานะครับเริ่มต้นที่300บาทนะฮะสายเนี่ยเป็นไดนาคอมรุ่นกลางนะฮะเกรดกลางนะครับแล้วก็ตัวแพงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นสายเป็นของไดนาคอมรุ่นล็อกนะครับตัวเดียวกับมอนสเตอร์ล็อกหัวแจ็คเป็นนูทิกนะครับเริ่มต้นที่850บาทนะครับสายไมค์ก็มี5เมตร8เมตรราคาเริ่มต้นที่380บาทแล้วก็มีสายพ่วงนะฮะสายพ่วง17ซมนะครับเนื้อสายเป็นคานาเล่นะฮะจากประเทศญี่ปุ่นนะครับอันนี้250บาทแล้วก็อันนี้สายต่อเส้นรีเทิร์นนะครับความยาว80ซมนะครับราคา300บาทเองนะครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาแนะนำสายแจ็คคุณภาพดีราคาย่อมเยาซึ่งผมเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับยังไงติดต่อได้ในอินบ็อกซ์ Facebook ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นราคาสินค้าทุกอย่างไว้ในหลังคลิปนะครับก็ยังไงก็ถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อมาทางอินบ็อกซ์นะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้ใช้สายแจ็คที่ราคาไม่แพงแล้วก็ทนๆนะครับก็วันนี้มีประมาณแค่นี้ครับนานๆทีเรามาขายของนะโอเคฝากกด Subscribe ที่ใต้ช่องผมด้วยแล้วกันนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้